بismillah alhamdulillah و ص ل ا ล و س ฮิ م ع ل ว رسول الله و ว ل ى آله وصحبه من وله السلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ครับพี่น้องฮะอัล h a m ุลิ i ล l a h นะที่วันนี้วันนี้ห้องของเราเนี่ยเกือบจะไม่พอนะห้องเกือบจะไม่พอเนี่ยอากาศเกือบจะไม่พอหายใจนะยิ่งกว่า13คนที่อยู่ในถ้ำอีก 13คนในถ้ำเนี่ยอากาศเขาอยู่กันนานเนี่ยจนเขาต้องแบบต้องดูแลเรื่องอากาศเรื่องการสงบนิ่งแล้วเขาก็อยู่กันนิ่งนิ่งสงบสงบเพื่ออะไรฮะเพื่ออากาศจะได้พอหายใจเพราะนั้นพี่น้องฟังกันเงียบเงียบนะเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราเคลื่อนไหวกันเยอะเนี่ยเดี๋ยวอากาศจะไม่พอหายใจแล้วมันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเ,เดี๋ยวเจ้าของเขาจะงานงอกจริงๆวันนี้เนี่ยเรื่องเรื่องเส้นทางสู่สวรรค์เนี่ยคือเวลาที่เราพูดถึงเส้นทางไปที่ไหนเนี่ย อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องพูดให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยากจะไปที่นั่นแล้วผมดูแล้วเนี่ยเรื่องที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะเลือกเส้นทางไปสู่สวรรค์พูดให้คนฟังเนี่ยผมเมองแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะเหมาะไปกว่าการพูดถึงนางสาวสวรรค์เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าพอเวลาที่เรารู้ว่าในสวรรค์มีสิ่งที่เราต้องการอยู่เนี่ยถามว่าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ สิ่งที่จะทําให้เรามีความอยากไปสู่สวรรค์เนี่ยและในสิ่งที่ท่านนบ,บีได้อธิบายไว้อย่างมากเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับพี่น้องก็คือนางสาวสวรรค์นี่แหละผมกําลังจะพูดอยู่เนี่ยจริงๆผมเตรียมมาเรื่องนางสาวสวรรค์เนี่ยแต่พอเวลามาดูจากจํานวนแล้วเนี่ยมันมันคนที่อยากจะฟังเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่น่าจะถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะ <np. S 1> ไม่ได้ถึงห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้น เรื่องนางสาวสวค์เนี่ยเราเราเราเอาเก็บไว้ก่อนแต่ผมอยากจะบอกนะว่าถ้าเราจัดบรรยายอีกทีนะผู้กองแบบชายล้วนเลยแล้วก็ห้ามไลฟ์สดคือถ้าไลฟ์นางสาวสวค์ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนี้ฮนะ <c oughs> คืออยากจะให้พี่น้องรู้ว่าอัากุรานเนี่ย <c oughs> แล้วก็ะดีษเนี่ย พูดถึงนางสาวสวรรค์เอาไว้แบบชนิดที่ว่าอธิบายกันอย่างละเอียดบอกถึงเรือนร่างคุณ <c> ล <oughs> e e ักษณะของผู้หญิงกันแบบเท่ผู้หญิงฟังไม่ได้เอาแบบปิดห้องเลยแล้วพวกกล้องเกิ้่งอะไรไม่ต้องเข้ามาผมว่าเชื่อไหมถ้าเราบอกว่าห้ามห้ามสื่อห้ามเอาอุปกรณ์สื่อสารเข้ามาเนี่ยผมว่ายิ่งกวันนี้อีกนะผมว่าไม่พอเพราะผมว่าข้างนอกเนี่ย นะมีคนคุมหิยามายืนข้างนอกให้เข้าห้องขออยู่ข้างนอกก็ยังดีเพราะฉะนั้นพี่น้องนะคือนางสาวสวรรค์นี่ยในสวรรค์เนี่ยเพียงแต่ว่าให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าผู้หญิงเนี่ยนะไม่ใช่ว่าหึงแต่ในโลกดุนยาอย่างเดียวนะพอเวลาคุยเรื่องนางสาวสวรรค์คุยว่าเราอยากจะที่ผมบอกว่าถ้าคุยแต่ผู้ชายแล้วก็ปิดห้องเนี่ยเพราะผู้หญิงเนี่ยหึงยัานางสาวสวรรค์นะ เราลองบอกเสียเราอยากไปเจอนางสาวสวรรค์เนี่ยมีเขกกระบาล <c oughs> หึงยันนางสาวสวรรค์ไม่ใช่ว่าหึงกันผู้หญิงบนโลกดุรยาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความหึงหวงของผู้หญิงเนี่ยมันมันมีเยอะถ้าจะคุยเรื่องนางสาวสวรรค์เอาไว้เอาไว้ตีกรอบกันแล้วครับเอาให้ผมเคยไปพูดมาที่เดียวที่ไหนรู้ไหมฮะในเรือนจําเพราะมันมีแต่ผู้ชายฟังกันนิ่งเลยอยากไปสวรรค์กันเลย,ยตรงนั้นเนี่ย แต่มันไปไม่ได้หรอกมันอยู่ได้แค่ตรงนั้น,น <c oughs> พี่น้องพระน้าววันนี้เรื่องของเรื่องของสวรรค์เรื่องของเส้นทางสู่สวรรค์เรื่องของเ,อเวลาที่เราเราเราอยากจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องอยากจะรู้เส้นทางไปจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเรารู้เส้นทางแล้วเราก็ต้องรู้ถึงเป้าหมายของเราด้วยว่าสวรรค์ของลอสพานโวตาลานั้นมันมันมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราถูกสร้างมาเพื่อเพื่อสวรรค์ เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออะไรฮะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออยู่บนโลกดุนยาเพราะอะไรพี่น้อง,พองเพราะว่าความอยากของเราเนี่ยบนโลกดุนยาเนี่ยมันเกินกว่าที่ดุนยาจะให้เราได้ถามว่าในวันนี้เนี่ยเรามีความอยากในเรื่องการกินบนดุนยาเนี่ยให้เราได้พอไหมไม่พอความอยากในเรื่องของความการการนอนหลับการกินการอยู่ความอยากในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่บนโลกดุนยาเนี่ย <this S 2> มันไม่มีความพอ เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะที่จะทให้เราพอได้ก็คืออะไรฮนะคือการที่เราได้ไปอยู่ในที่ที่เดิมของเราสวรรค์นเนี่ยคือที่เดิมของเรานะพี่น้องเพราะว่าในตอนแรกที่อาลาตาราได้สร้างนาบีอาดัมมาเนี่ยเอลอลาตาลาสร้างนาบีอาดัมมาให้อยู่ในสวรรค์และด้วยกับการล่อลวงอิบลิสเลยทําให้นบีอาดัมเนี่ยต้องลงมาอยู่โบนโลกดุนยาแต่นี่ไม่ใช่ความผิดของนบีอาดัม คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตาราได้กาหนดมาแล้วและในตอนแรกที่อัลลอฮ์บอกกับมาลายกาว่วาพราะองค์จะทรงสร้างอาดัมมาเนี่ยพระองค์บอกว่าไงบอกกับมาลายกาว่าอ ja ินนีจะไอลุนฟินอัรุิคอลีฟะบอกกับมาลายกาว,ว่าฉันเนี่ยจะสร้างตัวแทนขึ้นมาบนหน้าแผ่นดินไม่ได้บอกว่าจะสร้างมาให้อยู่สวรรค์แต่สร้างมาอยู่บนหน้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์กำหนดตั้งแต่ก่อนจะสร้างนาบีอาดัมตั้งแต่บอกมาลายกาว่าจะสร้างนาบีอาดัมมา ว่าพระองค์จะสร้างมาให้อยู่บนหน้าแผ่นดินมาลายกาจึงบอกกับถามกับอัลลอฮฺสุภาโนตาลาว่าอัตตาเจลันูฟีฮาไมยุบซิดูฟีฮาวยสฟิกุดดีมาพระองค์จะทรงสร้างคนที่จะมาสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินเหรอวยสฟิกุดดีมาแล้วก็จะมาหลังเลือดกันบนหน้าพื้นดินเหรอวานะห์นูนูซับเบหูเบหัมดีกาวานูกัดดิสุลักข้างหลังขายของกันเสร็จยังฮะ คือผมกลัวว่าอากาศจะไม่พอนะผมนึกถึงที่เขาคือเรื่องเรื่องสิบสามคนที่ติดในถ้าเนี่ยคือทุกคนติดตามนะผมก็ติดตามนะพี่น้องคือเราติดตามเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเราอยากจะรู้ว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซาลาตรงนั้นเนี่ยที่ให้คนเข้าไปติดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแล้วสุดท้ายสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์เนี่ยให้คนเข้าไปติดนะแล้วมีบทเรียนต่างๆมาให้เราอย่างมากมายเพราะนั้นพี่น้องอะบทเรียนในเรื่องของอากีดา บททดสอบของเราสภานุอาราณในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้เนี่ยพอเวลาที่เราจะให้คนเงียบเนี่ยเราบอกว่าไงฮะให้คิดถึงสิบสามคนในถ้าเอาไว้ว่าอากาศมันจะไม่พอเพราะวันนี้คนของเราเยอะมากพี่น้องเยอะมากนะก็ทำดุลิลล่านะพี่น้องขอให้พี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราภาคภูมิใจเลยก็คือว่ายิ่งคนเยอะเจ้าของร้านยิ่งดีใจนะ ซึ่งเราคิดบางทีนะว่าโ,โหคนเยอะเนี่ยเขาจะพออาหารจะพอเลี้ยงไหมแล้วเขาจะเต็มนี่มีการบอกว่ารอบหน้าขอเยอะกว่านี้อีกแล้วก็กีบอกดได้ผมอัดฉีดกาแฟาไปอีกจะให้คนอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับพอเวลาคนเยอะแล้วเจ้าของนั้นความภาคภูมิใจในการที่คนเยอะมีการพูดแต่ถึงผลบุญจัดไม่ได้กลัวว่าคนจะเยอะเลยแล้วไม่ได้กลัวว่าจะต้องสิ้นเปลืองจะต้องอะไรพี่น้องดูเวลาที่เราทานอาหารกันนี่คือเรารู้สึกมีความสุข ว่าทุกคนได้ทานอาหารกันทุกคนได้ไปตักอาหารทุกคนได้ไปกินกันแล้วเจ้าของเขาก็มีความสุขเพราะนั้นพี่น้องฮะวันนี้เราลึกถึงเนี่ยมาเที่ยวราตาราให้เราได้มารวมกันแล้วเราได้มาพูดคุยในเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องศาสนา<ม>ก็คือเส้นทางที่เราจะไปจะไปสู่สวรรค์ทีนี้พี่น้องทั้งหลายออท่านอนับดุลลอฮฺสะลัาร์ฮะะาวัสลัมได้บอกว่ากุลุอุมตียัตโคลูนันจันนะประชาชาติของฉันทุกคนเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ อิลลามันอาบะยกเว้นคนที่ไม่อยากเข้าซฮาบารู้สึกแปลกใจแล้วถามท่านนบีสุลต่านขออะลีอัลสลัมว่ากอลุยาสุลลลเหรอว่าไม่ยะบะบอกว่าท่านสุลแล้วใครลหละจะไม่อยากเข้าวันนี้เนี่ยถ้าเรามานั่งถามกันว่าใครไม่อยากเข้าสวรรค์บ้างผมมั่นใจเลยว่าทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครหรอกไม่อยากเข้าถ้าใครบอกว่าไม่อยากเข้าเนี่ยคนนั้นเนี่ยบ้าไปแล้วทุกคนตอบว่าอยากเข้า แต่เกณฑ์ในการที Allah, oh, ่เราจะอยากเข้าเนี settling, me, ่ยท่านนบีได้บอกว่าพอเราซาบะถามว่ามิยะบายอัลลอฮใครจะไม่อยากเข้าโอรสุลของอัลลอฮ์ท่านนบีได้บอกว่าบอกเกณฑ์ของคนที่จะไม่อยากเข้านะว่ามันเอาตออานีดะคอลันจันนะใครก็ตามที่ได้เชื่อฟังฉันเขาจะได้เข้าสวรรค์ว่ามันเอซอนีฟะกอตอาบาและใครก็ตามที่ฝ่าฝืนฉันแสดงว่ามันไม่อยากเข้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าเราอยากเข้าสวรรค์หรือไม่อยากเข้าเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะ อยู่ที่การเชื่อฟังคําสั่งท่านนบีสุลตาร์ฮฺลีวะสัลลัมถ้าเราปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีสุลตาลอฮฺแลวามสิ่งที่ท่านนบีได้สั่งแสดงว่าเราอยากเข้าสวรรค์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเหินห่างจากคําสั่งท่านนบีสุลตาลลัมแสดงว่าเราไม่อยากเข้านี่คือเกณฑ์ในการที่เราจะเป็นชาวสวรรค์ในการที่เราจะเข้าสวรรค์พี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีได้บอกว่าอุมามิงกุมมินอัคฮเดนอิลล่าวะยรอมักอาเดหูมินันจันนะเอามักอาเดหูมินันนารไม่ว มีมีเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้กับเขาแล้วไม่ในสวรรค์ก็ในนรกทุกคนถูกกําหนดไว้แล้วว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกถูกมีพื้นที่ให้ไว้แล้วบรรดาสหราชถามท่านอบดุลลสุลลัยะสลามว่าอัฟลาานะัแตะกิลยาอสุลลอฮ์วนัตุลกุลอาลามบอกว่าโอ้รสของอัลลอฮ์ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีการกําหนดเอาไว้แล้วเนี่ยเรามอบหมายต่อร้อ์เลยดีไหมแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้ว เพราะอัลลอฮ์ตาลากาหนดเอาไว้แล้วพี่น้องอะนี่คือคําสงสัยของหลายๆคนที่บอกว่าในเมื่ออัลลอฮ์ตาลากําหนดไว้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําอามันอิบาร์ดากันแล้วเพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วถ้าเราเป็นชาวนรกอัลลอฮ์กำหนดถ้าเราเป็นชาวนรกเราเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์กำหนดถ้าเป็นชาวสวรรค์แต่ท่านนบเบีตอบว่าอย่างไงท่านนาบีบอกว่าเอีมาลูฟะกุลลุนมุยสซารุนลิมาคูเลกละ คำสั่งแรกท่านอบีสั่งบรรดาสหาบาร์หลังจากสหาบาร์บอกว่าให้เรามอบหมายกันเลยไหมไม่ต้องทําอะไรแล้วท่านนี้เป็ว่าเอ้ามาลูให้ปฏิบัติกันไปทํากันไปฟักุลลุนมุยัสซซรุลลิมาคุลยกอละเพราะทุกคนจะถูกทําให้ง่ายสําหรับสิ่งที่เขาถูกสร้างมาฟัามังการาเมินอะฮิลินจันนะฟัยัสซซรุลิอารเมนิอะฮิลินจันนะใครที่ถูกกําหนดมาให้เป็นชาวสวรรค์เขาก็จะถูกทําให้ง่ายกับอามาลของชาวสวรรค์ วามานกาเนเมนอหิลินนาร์ฝอยู่ยัสซโรเลมในอลินนารและใครก็ตามที่ได้ถูกกําหนดมาให้เป็นชาวนรกเขาจะถูกทําให้ง่ายในการทําอามัลของชาวนรกพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้มีใครรู้บ้างว่าเราถูกกาหนดเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกไม่มีใครรู้สิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺตัลลาได้กําหนดไว้ในความรู้ของพระองค์และคือความรู้ในอัลมันเรความรู้ในสิ่งร้นลับที่ไม่มีใครรู้ได้นอกจากอัลลอฮฺสุภาอินวะตาลาเพราะฉะนั้นวันนี้ ไม่มีใครที่จะรู้สิ่งเร้นลับได้ว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนารกนอกจากคนที่มีตัวบทจากท่านอับดุลสลอมออะลัยซัลลัมบอกมาว่าเขาคือชาวสวรรค์นอกจากคนที่มีตัวบทลงมาจาก,จากท่านอับดุลสลอมออะลัยซัลลัมว่าเขาคือชาวนรกส่วนคนที่ไม่มีตัวบทเอ่ยชื่อเอาไว้ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาคือชาวสวรรค์เขาคือชาวนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องทเกยรตน การทําอามัลอิบาดะผมจะดูว่ากาแฟเนี่ยจะกระเด็นขึ้นมาข้างบนบ้างหรือเปล่าเราจะดูนะเราจะดูนะว่าเอาผบเจอกาแฟแล้วลืมในพูดเรื่องอะไรเราจะดูนะแก้วสุดท้ายพอดีเลย อฮ ل ح م د u l i l l a h ถ้าผมอยู่ที่สำนักงานเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนที่สุนออขาวเนี่ยนะผมจะกินกาแฟวันละแก้วคือใช้แก้วเดิมนั่นแหละจะกินกี่รอบก็เถอะแต่มาที่เนี่กินไปหลายแก้วเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผม คือไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะให้พี่น้องขำกันเท่าไหร่นะเพราะเราพูดถึงชาวสวรรค์นเนี่ยแต่ว่ากลัวพี่น้องจะหลับแล้วผมก็จะหลับด้วยนะถ้าพูดแล้วคนฟังจะหลับในะผมก็จะหลับด้วยนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องที่จะเอามาคุยกันก็เลยเป็นเรื่องที่ที่อยากจะให้เราอยากจะให้เรารู้กันไว้ผมถามเอาแบบถามนะว่าคําถามคือใครเคยรู้เรื่องชาวนรกกับชาวสวรรค์คุยกันบ้าง มีใครเคยได้ยินบ้างว่าชาวนรกกับชาวสวรรค์นเนี่ยได้คุยกันอ่มีใครเคยได้ยินบ้างบางเคยได้ยินไหมคุยกันว่าไงเอาสรุปสรุปไม่ต้องเอาตัวบทแน่นอนหรอกประมาณว่าคุยกันเรื่องอะไรยังไงเอาสรุปสรุปไม่ต้องเอาตัวบทแน่นอน อ่าอันนี้อยู่ในสุรามุดตเตอร์นะในในอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่สามมีอยู่สามที่ที่พูดถึงชาวสวรรค์กับชาวนรกได้ถกเถียงกันได้คุยกันหรือชาวสวรรค์ได้คุยถึงชาวนรกนะและตรงนี้เนี่ยพี่น้องอะคือเรื่องที่อะไรคือเรื่องที่ท่านดบีสุอะรันฮิวันซัลลัมได้เอามาเตือนบรรดาสฮา,าะบ์เอามาบอกบรรดาสฮา์พี่น้องอะในเรื่องการศรัทธาของเราเนี่ย เรามีการศรัทธาต่อลอสภานุวตาลาเรื่องการศรัทธาต่อสวรรค์ต่อนรกเนี่ยคือหนึ่งในหนึ่งในรุกลีมานทั้งหเรามีการศรัทธาต่อลอศรัทธาต่ออะไรกัศรัทธาต่อบรรดาคัมภีศรัทธาต่อบรรดาเราซูลศรัทธาต่อวันสิ้นโลกแล้วก็ศรัทธาต่อเรื่องกอดอกอดักรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องเรื่องสวรรค์กับเรื่องนรกเข้าอยู่ในการศรัทธาในวันอาเครอศรัทธาในวันสิ้นโลกเราสังเกตไหมว่าในหะดิษนบีหลายบทหลายตอน ท่านนาบีได้พูดว่ามังการายุมินุบิลลาฮิวัลเยอมินอาเครใครที่ศรัทธาต่อหลอและศรัทธาต่อวันอาเครอแล้วหลักการศรัทธาอีกสี่ข้อหายไปไหนทําไมพูดแต่หลักการศรัทธาต่อหลอและก็ศรัทธาในวันอาเครอจงปฏิบัติสิ่งนั้นปฏิบัติสิ่งนี้อย่างใน,นที่ท่านนาบีได้บอกว่ามังการายุมินุบิลลาฮิวัลเยอมินอาเคศฟ้าญกุลคอยรอนอาริยสมุดใครศรัทธาต่อหลอและวันอาเครอจงพูดแต่สิ่งที่ดีๆหรือไม่ก็ให้เงียบเสียมังการายุมินุบิลลาฮิวันอาค ไฟลายุตีจารอหูใครก็ตามที่ศรัทธาต่อร้อนและวันอาคิร้อย่ารังแกญาติใกล้เดินเคียงของญาติบ้านใกล้เดินเคียงของเขาบางการอายุไมนุวิลลายวันยาม์เมนอาขึ้หฟลียกุลใครรอนเอาลีสมุดให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆหรือไม่ก็ให้เงียบเสียพี่น้องผู้มีเกียรติที่ท่านนบีสุลตานมาเลมสลัมเอาใจใส่กับสองการศรัทธาเนี่ยศรัทธาต่อร้อนและวันอาคิร้อเพราะอะไรครับพี่น้อง เพราะมันคือการศรัทธาที่พวกมุชริกีนปฏิเสธถ้ายอมรับสองการศรัทธานี้เนี่ยการศรัทธาอีกสี่ข้ออื่นเนี่ยจะตามมาศรัทธาต่อเลาะทุกคนที่ศรัทธาต่อเลาคือการศรัทธาแบบไหนฮะศรัทธาด้วยกับการที่เรามั่นใจว่าเราจะอบะิบาดาต่อเลาะตาลาแ,แต่เพียงผู้เดียวสิ่งที่ตามมาคือพอเราศรัทธาต่อเลาเราจะศรัทธาต่ออะไรกัต่อคมภีร์ต่อรซูน แต่การศรัทธาต่อวันกิยามาเนี่ยที่ท่านนาบีได้พูดบ่อยเพราะอะไรฮะเพราะมันคือการศรัทธาที่พวกมุชริกินปฏิเสธกันมุชริกินเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อว่าอัลตาราเป็นผู้สร้างพวกเขามาแต่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพบอกกับน,นบีมุฮัมมัดว่าอัลตาลาได้บอกว่าอะอิดามิตนาวุกุนนาตุรอบะวะอิรอมาะไอตอนที่เรากลายเป็นผุยผงกลายเป็นกระดูกแล้วเนี่ยนะเราจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกเหรอ นึกคำพูดของมุชริกินปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นท่านนาบีจึงได้สะกิดใจบรรดามุชริกินอยู่บ่อยๆในเรื่องการศรัทธาต่อวันกยามะควบคู่กับการศรัทธาต่อรอและการศรัทธาในนรกกับสวรรค์ก็คือหนึ่งในการศรัทธาในวันกยามะพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนาบีได้บอกว่ามันมาตากดกรมัตกยามะตัวใครก็ตามที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแสดงว่าวันกยามะได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วอุลามะจึงได้บอกว่าวันกยามะมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งกยามะสุรอ สองกยามะกุบรอกยามะเล็กคือความตายพอเราตายไปแล้วเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกิยามะของเราเริ่มแล้วการถูกสอบสวนของเราเริ่มแล้วและวันกยามะกยามะกุบรอกิยามะใหญ่ก็คือวันกยามะที่เราถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยหลังจากมีการเป่าสังขึ้นมาเราถูกให้ฟื้นคืนชีพกันหมดและการศรัทธาในวันกยามะก็ครอบคลุมถึงการศรัทธาหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปและ หลังจากที่เราได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาฟื้นคืนชีพขึ้นมามีการบรมทุ่งมัชาร์มีการศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของวันกยามะมีการศรัทธาต่อบัญชีที่เราต้องไปรับไม่ว่ามือซ้ายหรือมือขวาหรือว่ารับด้วยกับมือซ้ายรับมาจากข้างหลังการศรัทธาต่อบัญชีที่จะมีการบันทึกการศรัทธาต่อตาช่างที่จะมีการช่างตาช่างในวันกยามะว่าตาช่างความดีความชั่วในอันไหนมันมากกว่ากัน การศรัทธาต่อบ่อน้าที่ท่านอบีอัลสลอมฮามาลวมาสลลามได้เตรียมไว้ให้กับบรรดามุสลิมได้ดื่มการศรัทธาต่อสะพานที่อัลมาตาลาได้วางพาดบนนรกยะหันนมแล้วเราต้องเดินข้ามสะพานนั้นไปและการศรัทธาต่อตอนทร์สถานที่ที่หนึ่งที่เตรียมไว้จัดการกับคนที่ชอบนินทาใส่ร้ายชอบละเมิดสิทธิผู้อื่นและสุดท้ายก็คือไม่นรกก็สวรรค์ที่จะเป็นบ้านปลายของคนเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ย วันที่เราไปสู่นรกวันที่เราไปสู่สวรรค์วันที่มนุษย์จะไปไม่วันนรกกับสวรรค์พี่น้องอะในวันนั้นเนี่ยไม่มีสามมีแค่สองมีนรกกับสวรรค์ไม่มีสิ่งอื่นมีอัศฮาบุนอารอฟอัศฮาบุนอารอฟก็คือคนที่ความดีกับความชั่วเท่ากันและจะอยู่บนอัศฮาบุนอารอฟคืออยู่ระหว่างสวรรค์กับนรกอยู่แค่ช่วงเวลาเดียวและอา,าราตลาก็ตัดสินให้เขาตัดสินจนกระทั่งเขาได้ไปสวรรค์ดังที่อา,าราตลาได้กล่าวในสซลอารอฟ เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยบ้านปลายแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่สวรรค์ก็นรกแล้วพอเวลาที่ไปถึงสวรรค์แล้วเนี่ยไปถึงนรกแล้วเนี่ยพี่น้องอ,อิบนุอับบาสได้บอกว่าไลซามาฟิลจันนะมิสลามาฟิฟดุนยาอิลันอัสมาในสวรรค์นเนี่ยไม่มีอะไรที่เหมือนกับสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยายกเว้นชื่ออย่างเดียวในสวรรค์มีการกล่าวว่าววลาหมไตรริม ah ิมายัชตาฮูนวะาฟาคิฮะติมมาต์คายรุนววลาหมไตยริมิมายัชตาฮูนและ บรรดาผลไม้ต่างๆตามที่เราได้มีความอยากคิดชื่อกันไในผลไม้ต่างๆเนี่ยว่าอินับมีทั้งอง,งุ่นมีทั้งอินทผลัมซึ่งอิมนอับ,บัสได้บอกว่าบนสวรรค์เนี่ยไม่ได้เหมือนกับบนโลกดุนยาผลไม้เนี่ยเหมือนกันแค่ชื่อเพื่อให้เราได้คิดจินตนาการว่าเราจะไม่กินผลไม้แบบนี้แต่รสชาติหรือความอร่อยหรือว่าความอยากได้สิ่งที่มันจะมาหาเราแบบเราไม่ต้องไปขนขวายเนี่ย มันต่างก,กันกับสิ่งที่อุปโลกดุนยาเพราะฉะนั้นพี่น้องุมีเกียรติบนสวรรค์ที่ท่านนบีซัลลอฮในสลัมได้บอกว่าอาดัตตุเลออบาดีฉันได้เตรียมไว้ให้กับบ่าวของฉันในสวงสวรรค์เนี่ยมาลาไอนุนราอัตที่เป็นสิ่งที่ตาเขาไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นความเหมือนเหมือนแค่ชื่อวาลาอูดุนุนซามมอัตแล้วก็หูก็ไม่เคยได้ยิน วาลาขอตอรองอะไก็มนบีบบังคแล้วแม้กระทั่งว่าจินตนาการของเขาเนี่ยก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นพี่น้องทเกท่ติการที่เราพูดคุยถึงเรื่องสวรรค์การที่เอลลอตตาลาได้พูดถึงผลไม้ในของชาวสวรรค์พูดถึงทานน้ำในสวงสวรรค์เนี่ยเป็นเพียงแค่การที่ทำให้เราได้จินตนาการให้ไปใกล้ๆเฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เหมือนสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาเลยพี่น้องทั้งหลาย เพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราจะไปถึงสวรรค์หรือว่าไปถึงนรกเนี่ยในวันนั้นเนี่ยถามว่าเราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยข้อถกเถียงกันหรือว่าการพูดคุยกันของชาวสวรรค์ชาวนรกวันนี้เนี่ยพี่น้องลองนึกดูว่าเราจะไปอยู่ เพราะวันนี้เนี่ยเราจะไปอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเราจะไปอยู่ทางด้านสวรรค์หรือว่าเราจะได้ไปอยู่ทางด้านฝั่งนรกแล้วเรามาดูว่าเวลาที่ชาวสวรรค์ได้พูดคุยกันหรือว่าชาวสวรรค์ได้พูดถึงชาวนรก ่อนอื่นเรามาดูเลยว่าชาวสวรรค์ได้คุยกันเนี่ยอเลตาลาได้บอกว่าวะกบลาบะอฮุมาลาบะอติเะตัสอาลูนและเขาก็ได้หันมาหากันนะต่างคนต่างก็หันมาหากันแล้วก็ถามกันชาวสวรรค์นเนี่ยถามว่าวันนั้นเนี่ยเราจะได้ไปอยู่ในในฝั่งที่ได้มานั่งคุยกันหรือฝั่งที่จะไปอยู่ในนรก อัลลอฮ์ได้บอกว่าวักบาลาบางอูมาลาบางอธิยตซาอาลูนและเขาก็ได้ต่างฝ่ายต่างก็หันมาแล้วก็ถามกันว่ากอลูอินกุนกอบลูฟีอาฮินามุชฟีกียินเราเนี่ยเราเคยอยู่ในครอบครัวของเราแบบว่าอยู่อย่างมีความอยู่อย่างมีความระมัดระวังอยู่อย่างมีความอยากอยู่อย่างมีความเกรงกลัวอัลลอฮ์ سبحانه และอัลลอฮ์นี่คือนี่คือการสนทนาการระหว่างชาวสวรรค์ในสวงสวรรค์ เขาเลยบอกว่าเราเคยอยู่ในครอบครัวของเราแบบที่ว่าเรามีความระวังเรื่องนรกระวังเรื่องการปฏิบัติมีความยำเกรงต่อนรอนามันนั่งรอหัวอะไรนาว่ากอนาอะซาแบั้นแล้วเราตาลาก็ให้ความสะดวกสบายกับเรา และพระองค์ก็ได้ให้เขาได้รอดพ้นจากการลงโทษที่แสนเจ็บปวดชาวสวรรค์มีความภาคภูมิใจที่เขาได้รอดพ้นจากการลงโทษที่ที่แสนเจ็บปวเด,วเ,ดวเขาได้บอกว่าอินนากุณนาเมินกบลุนะดอูอินหูฮวนบรัรรุรหิมแท้จริงเราเนี่ยก่อนหน้านี้เนะเราเคยขอต่อลอสุภานโนตายละ อินนาหูหวนวัรุรธีมอัลตาลาเนี่ยทรงเป็นผู้ที่ทรงเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ความดีทรงเป็นผู้ทรงเมตตาเวลาที่เราขอต่ออโลสพาโนตาลาอ,ลอัลตาลา,อลอา,า,า,ลาก็เตรียมความดีไว้ให้กับเราพี่น้องผู้มีเกียรติและชาวสวรรค์เวลาที่เขาไปอยู่ในสวรรค์แล้วเนี่ยเขาก็จะขอบคุณอัลสพาโนตาลาสรรเสริญอัลสภาโนตาลาที่ให้เขาได้ไปอยู่ในสวรรค์แล้วหลังจากที่เขาได้ปฏิบัติบ,ตบนโลกดุนยาเพื่อได้ไปอยู่ตรงนั้นเจ้าวสวรรค์ได้กล่าวกันว่า ว่ากล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัลีอัลฮะบันนัลฮะซันและเขาได้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์มวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของลออัลลัลลิอัลฮะบันนัลฮะซันที่ในวันนี้เนี่ยที่เราได้อยู่ในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้ให้ความเศร้าโศกเสียใจมันหายไปจากเราละอินนารับบานาลอกฟูรุนชะกูรแท้จริงผู้ให้ยบานของเราเนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอภัยและทรงเป็นผู้ทรงขอบคุณอัลลัลลอัลฮัลลานาดารอนมุความติมิฟต์ พระอ,องค์ผู้ซึ่งที่ทําให้เราได้อยู่ในบ้านแห่งความถาวรดาวรุ่นมมกอรมาบ้านที่เราจะได้อยู่อย่างถาวรมิมฟอดลยจากความปวดปานของพระอ,องค์และยมัสุนาฟีฮานอสอบไม่มีความเหน็ดเหนื่อยมาประสบกับเราแล้วในวันนี้พี่น้องอนี่คือความสุขของชาวสวรรค์ถ้าเขาต้องการความสุขคนที่ได้อ่านอายะนี่เวลาที่เขาอยากได้ความสุขเนี่ยความสุขที่เที่ยงแท้ความสุขที่แน่นอนเนี่ยคือความสุขของชาวสวรรค์ที่เขาพูดได้เต็มปากว่า ลายมัสซูนาฟีฮานนศบไม่มีความเหน็ดเหนื่อยมาประสบกับเขาแล้ววันนี้เนี่ยพี่น้องฮะไม่ว่าเราจะมีมากน้อยเท่าไหร่เราก็ยังเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าเราจะร่ำรวยแค่ไหนมีธุรกิจมีกิจการอะไรขนาดไหนเราก็ยังเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าเรายังทําเพื่อโลกดุนยาเราก็เหนื่อยฟรีแต่ถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราหวังความผลตอบแทนจากลองสพานวตาาในสวรรค์หวังจะได้ไปพักผ่อนในสวงสวรรค์ในวันที่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยอย่างจริงๆอยู่ในวันนั้น ลายมัสซูนาฟีฮานอสบูวลายมัสซนาฟีฮาลุูุ่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยอะไรมาประทับ,บมามาประสบกับเราเลยไม่ว่าจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยอะไรก็ตามมันคือความสุขอันถาวรพี่น้องพี่น้องทุณมีเกียรติความสุขบนโลกดุนยาเนี่ยไม่ว่าเราจะได้มันมาขนาดไหนมันก็คือความสุขจอมปลอมที่เรายังต้องการความสุขพี่น้องอะเราสังเกตว่าคนที่เรามองดูว่าเขามีเขาครบถ้วนสมบูรณ์ สุดท้ายแล้วก็เขาจะ,จ,ะจะแสวงหาความสุขด้วยกับสิ่งต่างๆนานานอกเหนือจากที่เขามีอยู่คนที่มีราชวังคนที่มีปราสาทมีอะไรอยู่สร้างปราสาทสร้างวังสร้างเหมือนกับที่ว่าสวงสวรรค์ของรัตลากล่าวไว้เนี่ยบางคนสร้างวังแล้วก็ให้มีทานน้ําไหลผ่านใต้วังของตัวเองสุดท้ายแล้วก็เขาไปหาทะเลทรายอยู่ไปกางเต็นท์อยู่ทะเลทรายต้องการความสุข เพราะนั้นความสุขไม่ว่าเราจะได้มาแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอบนโลกดุนยาแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคือความสุขบนโลกอาเครรคือความสุขในสวงสวรรค์ของรัชบาานุตาลาอรัตตาลาได้กล่าวว่าฟากบลาบัตุหุมอลาบอัดิยัตตาซาอาลูนชาวสวรรค์เนี่ยได้หันหน้ามาหากันแล้วก็ถามกันว่ากอเลกออิลุมมินหุมอินนีกาณเรกอรินคนหนึ่งก็ได้บอกว่านี่ชาวสวรรค์คุยกันนะพี่น้อง ชาวสวรรค์คุยกันคนคนหนึ่งก็บอกว่ากอละกอเอลุมินหุมอินนีการนาเียกรีนคนหนึ่งได้บอกว่าฉันเนี่ยเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งยากลูอาอินนาการามมนน์มุซัดดีกิีนเพื่อนคนนี้เนี่ยที่ตอนนี้ไปเป็นชาวนารกแล้วเนี่ยในตอนที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเขาบอกว่าไงฮะยากลูอาอินนากาลามินนมุซัดดีกีนมันได้เคยบอกกับฉันว่าเจ้าจะเป็นคนที่ศรัทธาเหรอเจ้าเชื่อเหรอเชื่อมุฮัมมัดเหรอหรือว่าเจ้าเชื่อในอัลลอฮ์สุฮานุวตาลาเหรอ อิามิตนาวะกุณนาตุรอบาวะอิดอมันอินนาละมาดีนูนมันได้บอกว่าชาวนรกคนนี้เนี่ยที่ได้คุยบนโลกดุนยาเนี่ยมันได้บอกว่าอิลามิตนาวะกุณนาตุรอบาวะอิรอมันถ้าหากว่าตอนที่เราตายไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็กลายเป็นตุรอบันกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นกระดูกแล้วเนี่ยอินนาละมาดีนูนเราจะถูกสอบสวนอีกเหรอเราจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกเหรอเราจะถูกมามาลงโทษอีกเหรอ กอลาฮัลอันตุมมุตตอเิอูนพราเวลาคุยกันถึงชาวนรกเสร็จค,คนคนนี้ชาวสวรรค์นี้ก็บอกว่ากอลากอลาฮัลอันตุมมุตตอเิอูนถามบอกว่าพวกเจ้าอยากจะเห็นพวกนี้ไหมละ่ะอยากจะเห็นชาวนรกกลุ่มนี้ไหมละ่ะที่มันถามว่าคุณจะเชื่อเหรอคุณจะศรัทธาเหรอเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลายเป็นผุยผงกลายเป็นกระดูกแล้วเราจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกเหรอ,ขอเขาก็บอกว่ากอลาฮัลอันตุมมุตตอเิอูน เจ้าจัดไปดูกันไหมอยากจะเห็นไหมชาวนรกเนี่ยฟัตตอลาฟรราโรอาฮูฟีสวาอินจฮยมแล้วเขาเข้าไปดูกันแล้วก็ได้พบว่าชาวนรกที่พูดถึงเนี่ยคนคนนี้เนี่ยคนที่เคยพูดดูถูกเหยียดยามเนี่ยฟีสวาอินจฮยมก็ไปอยู่ในนรก นรกที่มีเปลวไฟเผาไหม้พวกเขากอลาตัลลอยอิงกิตตาลาตัดดินเขาบอกว่าขอสาบานต่อล้อสะภานุวตาลาเลยว่าเราเนี่ยได้เกือบไปแล้วเจ้าเนี่ยเกือบไปแล้วนเราเนี่ยได้เกือบไปแล้ววลาเวลานี้มตทรวดบีละคุณตุมินันมุฮัดอริ้นเ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยมาจากล้อสะภานุวตาลาไม่มีความปรดปานจากล้อสะภานุวตาลาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นกลายเป็นคนที่ถูกไปอยู่ในตรงนั้นเหมือนกันเหมือนกับพวกเขา อฟัฟามานะฮ์นุบิไมยีตินอิลล่ามาอัตตนัลอูลาวมานะฮ์นุบิมอัลาบินบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องตายกันแล้วใช่ไหมย,ยกเว้นการตายในครั้งแรกเพนะราะชาวสวรรค์กําลังคุยกันว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องตายแล้วใช่ไหมยกเว้นการตายในครั้งแรกวามานะฮ์นุบิมอัซซาบินแล้วเราจะไม่ต้องถูกลงโทษกันแล้วยกเว้นการตายที่เราตายในตอนที่เราจากโลกดุนยามาเป็นการตายครั้งเดียวแล้วเราจะไม่ต้องตายกันแล้ว อินนาฮาดาละฮุนฟงซองดี <laughs> และชาวสวรรค์ก็ได้บอกว่านี่มันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เขาจะได้ไปคุยกันบนบนสวงสวรรค์ของเรา และเขาก็ได้บอกว่านี่มันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่พี่น้องอในวันนั้นเนี่ยเราจะได้ไปสู่ชัยชนะนี้ไหมเราจะได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้ไปนั่งคุยกันแบบนี้ไหมแล้วเราจะได้พูดไหมว่าอินนาฮาดาเราห้วนฟองสุนอล่อมนี่มันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากบนโลกดุนยาเนี่ยไม่ว่าเราจะสําเร็จในเรื่องการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะมีชีวิตที่มีความสุขขนาดไหนไม่ว่าเราจะมีชีวิตที่มองดูว่ามันจะดีแค่ไหนแต่มันยังไม่ใช่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ และอัลลอฮ์ตาราได้กล่าวต่อไปว่าลิมิสลิฮาดาฟัลญะมลิลอามิลูนแล้วก็แบบนี้แหละคนที่ปฏิบัติเนี่ยให้ปฏิบัติกันไปคือให้ทําแบบนี้แหละทําสิ่งที่มันจะนําพาเราไปสู่ส,สวรรค์ปฏิบัติสิ่งที่มันจะพาเราไปสู่ส,สวรรค์ให้ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องอะเวลาที่เราพูดถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ตาล,ตลาลก็จบอายาด้วยกับว่าลิมิสลิฮาดาฟัลยะมาลิลอามิลูน และเหมือนกับสิ่งนี้เนี่ยเหมือนกับคนคนนี้เนี่ยเหมือนการปฏิบัตนี้เนี่ยก็จงปฏิบัติกันไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลาตาลาส่งเสริมด้วยกับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปสู่สวรรค์ของอรสุบานุวตาลาสิ่งที่เราจะพาเราไปได้ไม่ใช่ความเพ้อฝันไม่ใช่การจินตนาการไม่ใช่การนึกภาพไม่ใช่การมโนโภาพไม่ใช่การมานั่งมโนว่าเราจะต้องไปสู่สวรรค์เดี๋ยวเราก็จะไปได้ แต่มันคือการปฏิบัติพี่นะ้องแล้วการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติไม่ได้ถ้าเราไม่มีแบบอย่างอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้ปล่อยให้เราคิดโดยที่ไม่ได้ส่งรสซูลมาพระองค์ทรงส่งรอซูลมาแล้วก็บอกว่าวรกคตบัสนาฟิกุลอุมมัติรูลันอันนี้มบุลลอวะจตานิมุตตากูลทุกประชาชาิอัลลอฮ์ตาลาส่งรสซูลมาแสดงว่าทุกรอรูลเนี่ยทุกประชาชาติมีการวางรูปแบบในการปฏิบัติเพราะดังนี้ละถ้าเราจะปฏิบัติให้มันถูกต้อง ก็คือการปฏิบัติตามอรอซูลที่เราเป็นผู้ตามอรอซูลท่านนั้นวันนี้นะพี่น้องอะถ้าหากว่าเราไม่เรายังไม่รู้เลยว่าอรอซูลของเราเนี่ยปฏิบัติอะไรเป็นแบบอย่างบ้างถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ที่ปฏิบัติไหมวิธีการนั่งคุยกันระหว่างชาวสวรรค์กับชาวสวรรค์ทีนี้เรามาดูการคุยกันระหว่างชาวสวรรค์ที่พูดถึงชาวนรกหรือว่าชาวสวรรค์ที่คุยกับชาวนรกอเลตาลาได้กล่าวว่า วานาดาอั ح ฮาบุญจันทร์นะ أصحاب บรรและชาวสวรรค์ได้เรียกชาวนรกพี่น้งองอะอลาตาลาได้กล่าวในสรุรนอาอัลอฮบอกว่าและชาวสวรรค์ได้เรียกชาวนรกอันก ق ا า و ا جدنا م าด ع ج د บบ ب นาฮักกอชาวสวรรค์เรียกชาวนรกมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้พบแล้วความสัตย์จริงสิ่งที่อาลาตาลาได้สัญญากับฉันไว้เนี่ยฉันได้เจอแล้ว ฝาหัลวจาจจตุมมาไว้ดรับุกุมพักกอและถามชาวนรกว่าแล้วตอนเนี้พวกเจ้าเนีออย่ยเจอกันหรือยังเจอกันหรือยังสิ่งที่อัลลัตลาได้สัญญากับพวกเจ้าไว้ที่เป็นความจริงเนี่ยเจอกันหรือ,อยังหมายความว่าชาวสวรรค์นเนี่ยได้บอกว่าวันนี้เนี่ยฉันได้เจอแล้วเจออะไรฮะเจอความสุขบนส,สวรรค์แล้วทเทลลัตลาได้สัญญาไว้แล้วถามว่าแล้วพวกคุณแหละอยู่ในนรกเนี่ยได้เจออยังการลงโทษที่แสนเจ็บปวดเนี่ยมันตอบว่าไงฮะกอลูนาอัม ชาวนารกตอบสั้นๆว่านามบอกว่าใช่ไม่มีเวลาไปตอบอะไรเยอะพี่น้องชาวสวรรค์มีความสุขในการถามสามารถถามได้อย่างถามได้อย่างยาวามว่าเราได้พบความสุขแล้วเทลอตตาราได้ให้กับเราเนี่ยแล้วคุณละได้หรือยังสิ่งเทลอตตาราสัญญาว่าถ้าคุณปฏิเสธคุณจะได้ไปนรกมันไม่มีเวลาตอบเยอะกอลูนามมันบอกว่าใช่ก็คือมันได้รับแล้วได้รับการลงโทษแล้ว ฟาอเดน مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ด้มีเสียงประกาศขึ้ว่าว่า ع นะเสียงประกาศขึ้นมาระหว่างชาวนรกด้วยกันว่าอัลลอฮ์นะต้องอให้อับดอลมินการสาปแช่งของอัลลอฮ์คือการให้ออกห่างจากความเมตตาของลอสผานูวัตตาและการขับไล่จากลอสผานูวัตตาจงมีแด่คนที่รอลิมก็คือคนที่ปฏิเสธศรัทธาพี่น้องผู้มีเกียรติ อัลลอฮ์ตาลาได้พูดถึงการที่ชาวสวรรค์ได้เรียกชาวนรกได้คุยกับชาวนรกมีคำถามขึ้นมาว่าแล้วสวรรค์กับนรกเนี่ยอยู่ไกลกันและจะคุยกันได้ยินเหรอพี่น้องอัลลอฮ์ตาลามีความสามารถในการที่จะให้คุยได้ยินกันอย่างง่ายดายอุลลามะสมัยก่อนพยายามอธิบายว่าการคุยกันถึงแม้จะอยู่ไกลกันก็สามารถคุยกันได้ยินได้ยินได้แต่สมัยนี้ไม่ต้องอธิบายกันมากนะพี่น้อง เพราะตอนนี้อุปกรณ์สื่อสารของเราก็เป็นอะไรที่มันชัดเจนมากว่าเราสามารถคุยกันได้ถึงแม้เราจะอยู่ไกลและอายานีทเทลลาตาลาพูดเนี่ยอเลตาลาล่าวไว้หลังจากอายะณ์ที่อเลตาลาได้บอกว่าวานูดูอันุติลกูมุลจันนะอูริสตูมูฮาบิมากุนตุมตะามาลูนและชาวสวรรค์เนี่ยได้ถูกเรียกถูกเรียกมาว่านี่คือสวรรค์นะให้พวกเจ้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในสวรรค์อูริสตุมมฮาที่พวกเจ้าจะได้รับ วีมาคุณตุมตะมาลูนตามที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติเพราะนั้นพี่น้องอะสวรรค์จะได้มาไม่ได้ได้มาโดยที่ไม่มีการปฏิบัติการปฏิบัติจะปฏิบัติได้เนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติโดยที่เราอยากจะคิดปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้สวรรค์ต้องด้วยกับการปฏิบัติเพราะอรรถตาลาได้บอกว่าติลวานูดูอันติลกุมุลยันนะ อุริสตุมูฮาบิมาคุลตุมตะมาูนสวรรค์นเนี่ยที่เจ้าจะได้รับเนี่ยได้รับมาด้วยกับสิ่งที่เจ้าปฏิบัติและอัลลอฮ์ตาลาส่งรอสูลมาอัลลอฮ์ส่งรอสูลมาให้เราปฏิบัติแล้วบอกว่าจะเข้าสวรรค์ได้ก็ด้วยการปฏิบัติแต่วันนี้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามรอสูนที่อัลลอฮ์ตาลาส่งมาเนี่ยถามว่าเราจะไปสวรรค์ของใครพี่น้องและอัลลอฮ์ตาลาก็ได้ตอท้ายอายานนี้ว่า ลักษณะของอะไรฮะลักษณะของที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอัลลอฮฺนะตอลอยให้ลอาลิมินฟาอัตดนอมอัตดนอมไบนะฮุมได้มีเสียงประกาศขึ้นมาว่าระหว่างพวกชาวนรกเนี่ยว่าขอการสาบแช่งของอัลลอฮฺให้มีแด่คนที่ซอลิมพวกซอลิมคือพวกไหนฮะอายะต่อมาอัลลอฮฺตาราได้บอกว่าอัลละดีนะยงซุดดูนะอันซาบีลิลละคนที่มาขวางกั้นการเดินทางการเดินตามแนวทางของลอสุบฮานูตาลาไม่ว่าจะกั้นจากสิ่งใดก็ตาม วายะบอูุนะฮะไอวาจาและหวังจะให้มันมีทางคดคือคนที่พยายามที่จะมาขัดขวางในเรื่องงานศาสนาคนที่พยายามจะมาขัดขวางในเรื่องของการเดินไปสู่แนวทางของรอสผานูอตาลาเดินไปสู่แนวทางสุนทรท่านนบีนสุลต์ลองอะไราสลัมวายะบอูุนะฮะไอวาจาแล้วก็อยากจะให้มันมีทางคดอย่างเช่นคนที่เห็นมีการจัดบรรยายในวันนี้เนะเพราะวันนี้เห็นว่าการจัดบรรยายมีคนสนใจเยอะมีคนมาฟังเยอะรอบหน้าบอกว่า oh, ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลย ทำยังไงให้มันให้คนไม่มาวายาบรูนะคะไอวาจาแล้วก็หวังว่ามันจะมีทางไปที่มันยากลําบากหน่อยวะฮุมบิลอาเครอติกาฟิรูนและพวกเขาก็ปฏิเสธต่อโลกอาเคโรปฏิเสธต่อโลกหน้าพี่น้องผู้มีเกียรติการปฏิเสธต่อโลกหน้าการปฏิเสธต่อโลกหน้าในสมัยท่านนาบีสุลตานอมมีแต่ความชัดเจน บรรดาสหบาหที่ศรัทธาต่อท่านนบีสุลต่านออะลัยฮุสันลัมศรัทธาต่อท่านนบีและศรัทธาต่อวันอาเครอซึ่งนําพาไปสู่การปฏิบัติส่วนพวกมุชริกินพวกมุชริกินไม่ศรัทธาต่อวันอาเครอเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่ต้องการปฏิบัติมันไม่ต้องการปฏิบัติมันเลยไม่ศรัทธาต่อวันอาเครอแต่ในวันนี้ล่ะพี่น้อง วันนี้ถ้าปากเราบอกว่าเราศรัทธาต่อวันอาเครอแต่เราไม่ปฏิบัติถามว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนสมัยท่านนาบีเนี่ยคนที่ปฏิบัติศรัทธาต่อวันอาเครอแล้วปฏิบัติคนที่ไม่ปฏิบัติคือคุณไม่เชื่อในเรื่องโลกหน้าพวกมุชิลกิน,นี่ยประกาศชัดเจนว่าเราเป็นกายเป็นผุยผงกลายเป็นกระดูกเนี่ยจะต้องมาถูกสอบสวนอีกเหรอจะได้ถูกฟื้นคืนชีพอีกเหรอ แต่ในวันนี้เราบอกว่าฉันมั่นใจว่าเราต้องถูกฟื้นคืนชีพแต่ฉันจะไม่ละหมาดนะฉันจะไม่ถือศีลอดนะถามว่าเชื่อไหมเรื่องวันอาเครอเชื่อเรื่องวันกยามาเชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องโลกไหมเชื่อพี่น้องฮะเราลองกลับมาทบทวนว่าการศรัทธาเนี่ยความเชื่อของคนสมัยนี้เนี่ยกับการศรัทธาความเชื่อของพวกมุชลิมเนี่ยศรัทธาของใครมันหนักแน่นกว่า พวกมุชิลิกินนะมันศรัทธาอย่างหนักแน่นเลยว่าวันกยามาเนี่ยไม่มีแล้วมันก็ไม่ปฏิบัติแต่ถามว่าเราเนี่ยศรัทธาอย่างหนักแน่นไม่ว่าวันกยามาเนี่ยมีจริงเราต้องถูกสอบสวนกันจริงๆมันจะได้เป็นการศรัทธาที่นําพาเราไปสู่การปฏิบัติบรรดาสหามาที่ปฏิบัติกันอย่างเหนียวแน่นยึดมั่นกันอย่างเหนียวแน่นเพราะอะไรฮะเพราะเขาศรัทธาต่อวันกยามาที่มันนําพาไปสู่การปฏิบัตินําพาไปสู่ความกลัว ถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าคนเกรงกลัวเรื่องบทลงโทษหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเกรงกลัวเรื่องบทลงโทษในวันกยามาเกรงกลัวเรื่องวันที่ถูกสาวสนเกรงกลัวว่าเขาจะได้ไปอยู่ในนรกตลอดกาลหรือไม่หรือถูกจะถูกลงโทษในนรกหรือไม่ถามว่าสังคมมันจะดีขึ้นไหมพี่น้องการศรัทธาต่อวันกยามาเนี่ยศรัทธาต่อนรกศรัทธาต่อสวรรค์มันคือสิ่งที่ทําให้สังคมดีขึ้นเพราะคนกลัวสวรรค์คนกลัวกลัวสวรรค์ไปแล้ว เพราะคนกลัวจะไม่ได้เข้าสวรรค์แล้วก็กลัวนรกเป็นยังไงฮะเขาก็จะปฏิบัติในสิ่งที่มันนำพาเราไปสู่สวรรค์สู่นรกอีกที่หนึ่งที่ชาวสวรรค์ชาวนรกได้คุยกันทีนี้ชาวนรกได้เรียกชาวสวรรค์บ้างอรรตาได้บอกว่าวานาดาอัสฮาบุนนาริอสฮาบัญญันนะและชาวนรกก็ได้เรียกชาวสวรรค์ อันอฟดูลินัลมาอ ن เอามิมมาร و ซ ن กก ر มุลลอฮ์ชาวนรกตะโกนเรียกชาวสวรรค์บอกชาวสวรรค์ว่าอันอฟดูร่ไอเลนามินัลมาช่วยแบ่งน้ําให้เราบ้างช่วยส่งน้ําจากสวรรค์ให้เราบ้างเอามิมมารซากกุมุลลอหรือจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานนิสกีให้กับพวกเจ้าก็ดูชาวสวรรค์ได้บอกว่าอินนัลลอฮ์ฮัรรัมม ahu มา ع ل ا ن กาฟิรินชาวสวรรค์ได้ตอบชาวนรกไปว่า แท้จริงอัลลอฮ์ตาลาได้ห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยห้ามสิ่งทั้งสองนี้เนี่ยคืออะไรฮะห้ามน้ําและก็ริสกีห้ามไม่ให้พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยพี่น้องอชาวนรกจะไม่มีทางที่จะได้รับน้ําที่ชาวสวรรค์ที่มีความสุขกับสาย,ก,สาย,ก,สายกับทานน้ากับการได้ดื่มน้ําต่างๆนานาที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้นไ,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 ไว้น่ไว้นไว้ในกุรานถึงน้ําทานน้าหลายๆสายนะและอัลลอฮ์ตาลาก็ได้อธิบายสภาพของชาวนรก ว่าคนที่เอาล้อตาลาได้ไม่ให้เขาได้ได้ดื่มน้ำไม่ให้เขาได้น้ำจากสวรรค์ไม่ให้เขาได้ดุสกีจากสวรรค์คือพวกไหนอัลลอฮดีนัตตตฮอรูดีนะฮุมละฮาวะละอิบาชาวนรกที่ไม่ได้ไม่ได้รับสิ่งที่ชาวสวรรค์ได้รับเนี่ยก็คือคนที่มีลักษณะแบบไหนคะคือคนที่เอาศาสนาของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล่นๆไปต้องถามว่าวันนี้เนี่ย เรายึดมั่นในศาสนาแบบเล่นๆหรือว่าเรายึดมั่นในศาสนาแบบมีความมั่นใจในสิ่งที่เราจะได้รับในการตอบแทนและชาวนารกกลุ่มนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้บอกลักษณะเขาว่าอัลลดีนัตตาคารูดีนาหุมละฮวาลลอิบาคนที่เอาศาสนาไปเรื่องเล่นๆฉันอยากจะละหมาดฉันก็ละหมาดอยากจะถือบวชฉันก็ถือบวชฉันอยากจะทําดีตรงไหนฉันก็จะทําไม่อยากทําตรงไหนก็ไม่ทําใครละหมาดครบห้าเวลาฉันก็จะว่ามันน้อยพวกเข่ง ใครเดียวดตามสุนทรท่านนาบีฉันบอกว่าพวกคณะใหม่ถามว่ามันกลายเป็นการยึดศาสนาเป็นเรื่องเล่นๆไหมพี่น้องฮะในสมัยท่านนาบีเนี่ยการปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยคือการปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนาบีได้วางไว้เนี่ยคือคนที่มุตตสิทธิ์คนที่อยู่ในทางสายกลางส่วนคนที่ทํากลายเป็นคนที่เคร่งในสมัยท่านนาบีเนี่ยพวกสุดโต่งเนี่ยคือพวกไหนฮะ คือพวกที่ทําเกินสุนนะท่านนาบีทําเกินแบบอย่างท่านนาบีทรงรอสลัมได้วางไว้แล้วท่านนาบีก็ได้เรียกพวกนี้นมาตําหนิเรียกพวกนั้นนะมาว่าสมัยสหาบาัคคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่มันเกินจากสุนนะท่านนาบีเนี่ยสหบก็เรียกมาตําหนิเรียกมาว่าแต่สมัยนี้อนะไงพี่น้องคนที่ปฏิบัติตามแนวทางท่านนาบีกลับกลายเป็นพวกสุดโตรงคนที่ทําเกินจากที่ท่านนาบีได้ทํากลับกลายเป็นคนที่อะไรฮะเดินทางสายกลาง มันกลับกลายเป็นตรงกันข้ามกันไปหมดเลยในสมัยท่านนบีกับในสมัยเราเนี่ยในสมัยเราใครที่จะทําอะไรที่ท่านนบีไม่เคยทาท่านนบีไม่เคยสั่งบรรดาซอฮาซาร์ไม่เคยทามาให้รู้คนคนนั้นกลายเป็นคนเดินทางสายกลางวันนี้ใครเดินกินบุญได้บรรยายนุนน้าได้ด้วยคนนั้นสายกลางแต่คนที่บรรยายนุนน้าอย่างเดียวอธิบายเรื่องศาสนาอย่างเดียวไม่ปะปนกับสิ่งที่เป็นบิดากลับกลายเป็นคนสุดโตง่ง ซึ่งมันค้านกับแนวทางท่านอับดุลเลาะฮะเลวซันลั anf. มกับกลายเป็นว่าต๊วคู่วันนี้เนี่ยใครอยากมีหน้ามีตาในสังคมอยากมีตําแหน่งต้องเดินสองฝั่งให้ได้แต่คนที่เดินฝั่งเดียวเนี่ยเป็นไงฮะคุณไม่มีทางได้ตําแหน่งหรอกถามว่าเราต้องการสวรรค์หรือว่าเราต้องการโลกดุนยาใครที่ต้องการโลกดุนยาเอเลาะก็จะให้ดุนยากับเขาใครที่ต้องการสวรรค์อเลาะตาลากกเตรมสวรรค์ไว้ให้กับเขา และอัลลอฮฺ ت ع ا ل ได้บอกว่าัลลดีนับถขดูดีัลลดีนับถขดูดีนะหุมละหัววลาอิบาวกรรสหุมุลพยาตุดุนยาคนที่ยึดเอาศาสนาของเขาไปเรื่องเล่นๆแล้วก็ให้ชีวิตการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยมันได้มาล่อลวงเขามันก็เห็นโลกดุนยาเนี่ยเป็นมีแต่ความสวยงามใช้ชีวิตบนโลกดุนยาอย่างไม่สนใจโลกอาครอฟัลเยามานันซาหุมกามานาซูลลกออายามิหิมฮาจาและอัลลอฮฺ ت ع ا ل ได้บอกว่าดังนั้นวันนี้เนี่ย เราก็จะลืมพวกมันเหมือนอย่างที่มันเคยลืมการที่จะต้องมาพบกันในวันนี้วามากานูวามากานูเบอายาตินายาจาดูและสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิเสธอายะต่างๆของเราปฏิเสธสัญญาต่างๆของเราพี่น้องออัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าไงบอกว่าวันนี้เนี่ยในวันกยามะเนี่ยที่อัลลอฮฺตาลาแบ่งไปแล้วนะแบ่งว่าใครสวรรค์ใครนรกไปแล้วบอกว่าเราเนี่ยจะลืมพวกมัน คือปล่อยให้มันลงนรกไปแล้วก็ปล่อยลืมเลยไม่ต้องมาเจราจากันกามาสูเรกรอเยมิหิมาดาเหมือนดังที่เวลาที่มันอยู่บนโลกดุนยาแล้วมันก็ลืมวันกกยามาถ้าวันนี้เราอยู่บนโลกดุนยาแล้วเราลืมวันกกยามะแล้วเราลืมว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ตาราในวันกกยามะในวันนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีการพูดกับเราแบบนี้ว่าฟันเาีมานันซาฮมวันนี้เราจะลืมพวกเขาคือปล่อยให้มันลงนรกแบบถูกลืมไปเลย วันนี้ถ้าหาว่าการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยการกล่าวคําว่าศรัทธาต่อราะของเราเนี่ยศรัทธาแค่ลมปากไม่มีการปฏิบัติไม่มีการกลัวการลงโทษลืมวันกิยามาลืมว่าเราต้องถูกสอบสวนลืมว่าบทบัญญัติต้องมาจากท่านนบีุลลออลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตาราก็จะสั่งให้อัลลอฮ์ตาลาก็จะลืมเราลงนรกแบบถูกลืมและตามที่พวกเขาได้ปฏิเสธอายะต่างๆของเรา ชาวนรกไม่ละเลยความอยากของเขาในการที่เขาจะได้ออกจากนรกชาวนรกพยายามคุยกับมาลาัยกามาลาัยกาที่ดูแลนรกก็คือใครฮะมาลิกชื่อมาลิกชาวนรกได้บอกวนาดดวยามาลิกุลยักเดอะไรนารกบุกชาวนรกเนี่ยก็เรียกมาลิกมาบอกมาลิกว่าขอใหเอาล้อ AH ตาลาให้เราตายไปเถอะความที่มันเจ็บปวดบนโลกใน,ในการลงโทษในนรกเนี่ย มันเจ็บปวดจากการถูกลงโทษในนรกถึงกับเรียกมาลากามาลากาที่ดูแลนรกเนี่ยบอกยามาลิกวนาดายามาลิกุลยักดวอะไรนรบบกบุกโอ้มาลิกขอให้อลลอฮ์าตารามามาสังหารเราเถอะให้เราได้ตายไปเถอะกอละอินกุมมากิซูลมาลิกได้บอกว่าไม่ตายหรอกมึงจะได้อยู่ตลอดกาลในนรกตลอดกาลโดนลงโทษไปตลอดกาลไม่มีการตายในวันกิยาม,มาเนี่ยอลลอฮ์าตาราจะเอาสวรรค์มาในรูปของแพะแลวเอานรกมาในรูปของแพะ แล้วก็เอาสวรรค์เนี่ยเชื่อดสวรรค์แล้วก็บอกสวรรค์ว่าตลอดการไม่มีการตายแล้วก็บอกนรกว่าตลอดการไม่มีการตายเหมือนกันแล้วชาวนารกก็ได้บอกอีกว่ารับบานาอัคริจนามินฮาชาวนารกบอกขอกั่าขอต่อรองสะานุวตาเราว่าโอ้โหอัคริจนามินฮาขอพระองค์ทรงเอาช่วยเอาเราออกไปเนี่ยไปหน่อยครับคำคำนี้บ่งบอกถึงอะไรครับพี่น้องบ่งบอกถึงชาวว่าชาวนารกเนี่ย มันรู้ตัวว่ามันออกไปเองไม่ได้แน่นอนมันหนีการถูกลงโทษไปไม่ได้แน่นอนมันจึงบอกว่ารบบานาอะริจนามินฮาขอพระองค์ได้ช่วยเอาเราออกไปหน่อยเถอะเพราะเรื่การลงโทษอันแสนเจ็บปวดในนรกเนี่ยมันไม่ทําให้เขาได้ออกไปได้มันจึงขอให้ช่วยเอาเราออกไปหน่อยเอเลอตาลาได้บอกว่าเอ็กซาอูฟีฮาวลาตุกัลิมูนพวกเจ้าจงอยู่อย่างต่ําต้อยกันในนั้นแหละแล้วก็อย่าพูดเยอะไม่ต้องมาคุยกับฉันอีกแล้ว อีกจุดหนึ่งนะพี่น้องอะที่ชาวสวรรค์และชาวนรกได้ได้คุยกันก็คือในสซรอนมุตด,ดัสเซที่บางได้ว่าไว้เนี่ยว่าเอเลตาลาได้บอกว่าอิลลาอัสฮาบบลยามีนฟีจันนาติยะตาออลูนยกเว้นอัสฮาบบลยามีนก็คือคนที่รับบัญชีด้วยกับมือขวาคนที่เป็นชาวฝั่งขวานะก็คือชาวสวรรค์ ฟีจันนาตียัตาซาอาลูนเขาจะได้อยู่ในสวรรค์สวรรค์สวนสวรสวรค์อย่างมากมายยัตาซาอาลูนแล้วก็ต่างคุยกันนะถามกันชาวสวรรค์ก็ถามกันว่าอานิลมุจิริมีนถามถึงพวกมุจริมีนถามถึงคนเร็วๆถามถึงชาวนรกว่ามาซาลกากรฟีสกอร์บอกว่าอะไรล่ะที่ทําให้พวกเจ้าต้องลงไปอยู่ในนรกหนึ่งในชื่อนรกก็คือสกอร์ที่เจ้าลงไปอยู่ในนรกสกอร์เนี่ยอะไรพาเจ้ามา มันบอกว่าไงฮะและชาวนรกก็ได้ตอบไว้ด้วยกับสี่อย่างสี่อย่างที่จะพามันไปสู่นรกมันบอกว่ากอลูล um ัมนะกูเมนัลมุสัลลีนชาวนรกได้บอกว่าลัมนะกูเมนัลมุสัลลีนเราไม่ละหมาดสองวาลัมนะกูนตไอมุนมิสกีนและเราก็ไม่เคยให้อาหารกับคนยากจนเลยว่าก um ุณนานะคูตุมาลคออิบิน และเราก็ไปนั่งคุยกับนั่งคุยกับคนที่คุยกันเรื่องไร้าสาระพี่น้องฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะตามตามกันมาสั้งเกตว่าคนที่ไม่ค่อยละหมาดก็จะไม่ค่อยช่วยเหลือคนยากจนแล้วคนที่ไม่ค่อยช่ยเหลือคนยากจนก็จะเอาเวลาไปคุยกันในเรื่องไร้าสาระและสุดท้ายประการที่สี่ชาวนารกได้บอกว่าวักุณนาหนูกัสลิบุบิยวมิตรดินและพวกเราเนี่ยปฏิเสธวันกิยามา ปฏิเสธวันแห่งศาสนาคือวันกิยามะฮัตตาอัตานลยกีนจนกระทั่งว่ามีความมั่นใจมาหาพวกเราก็คือวันนี้ละวันที่เราได้วันที่เราได้มาพบอลอสสุภาโนตาลาคือวันสุดท้ายจนกระทั่งมีวันสุดท้ายมาหาเราลำนักูเมนันมุซอลเลียนเราไม่เคยละหมาดว่าลำนักุโนตอิมุนมิสกีนเราไม่เคยให้อาหารคนยากจนเลยว่ากุนนานะคูตุมานคออิเีนแล้วเราก็คุยกันหมกมุ่นกันคุยกันแต่ในเรื่องไร้าสาระ ว่ากุนนานุกสซิบุบิยามิดดินและเราก็ปฏิเสธวันกกยามาฮัตตาอาตานัลยาเกินจนกระทั่งว่าวันเนี้ยได้มาถึงความมั่นใจได้มาถึงความมั่นใจของชาวนรกอยู่ตอนไหนครับพี่น้องตอนที่มันได้เข้าไปอยู่ในนรกนั่นแหละมันถึงมั่นใจว่าการลงโทษมีจริงเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่น้องอย่าให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไปเป็นฝั่งของชาวนรก ที่ได้มาคุยกับชาวสวรรค์หรือเป็นฝั่งของชาวนรกที่ชาวสวรรค์ได้พูดถึงหรือเป็นฝั่งของชาวนรกที่มาขอน้ํามาขออาหารจากชาวสวรรค์และล้อตลาก้าหา้หมหรือเป็นฝั่งของชาวนรกที่พยายามขอจะมาล่ก้าวให้เขาตายไปเถอะและในวันนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราได้ลงไปนรกแล้วเนี่ยบทลงโทษในนรกยานนำนรกของลอสมาโนวตาลาที่ละอตลาได้เตรียมไว้เนี่ยมันแสนสาหัสมากพี่น้องทั้งหลายเราถูกสร้างมาเพื่อสวรรค์เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อดุนยา ดุนยาเนี่ยถูกสร้างมาให้กับเราอย่าทําให้สิ่งที่เอลอตตาลา,ราสร้างมาให้กับเราทําให้เราหมวกมุ่นอยู่กับมันจนกระทั่งว่าเราไม่ได้เข้าไปในสิ่งที่เอลอตตาลา,าได้สร้างเราเพื่อสิ่งนั้นเอลอตตาลาสร้างเรามาเพื่อสวรรค์แต่สร้างดุนยามาให้กับเราอย่าให้ดุนยามานันมาพาเราหลงอย่าให้ดุนยานำะพาเราเบี่ยงเบนจากการที่เราจะต้องกลับไปสู่บ้านเดิมของเราคือสงส,รรสรางสราที่เอลอตตาลาเตรเียมไว้สำหรับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะบิลไลตอฟิกวันฮีดายา